กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเรื่องราวต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยค่ะต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่422-1606ค่ะส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันเลยดีกว่านะคะคุณจุฑามาศ23ธันวาคม2540เวลาเกิด11โมงไม่ได้บอกวันบอกว่าเรียนอะไรต่อดีคะชีวิตเป็นอย่างไรบ้างอนาคตเป็นอย่างไรดวงนี้จะเด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์นะครับก็ต้องรู้จักพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ทำตัวให้น่ารักน่าเอ็นดูก็ว่ากันไปสำคัญที่สาขาอาชีพนะครับที่จะเรียนอนาคตจะเป็นอย่างไรแป๊บหนึ่งครับอันนี้เด่นที่สุดนะครับถ้าทางศิลป์เนี่ยรัฐศาสตร์ก็สอบเป็นพวกประหลัดนะประหลัดหญิงก็มีนะครับนิติศาสตร์ก็เน้นในเรื่องของอัยการแต่ถ้าเป็นสายวิทย์นะครับฟิวพวกเคมีพวกวิทยาศาสตร์พวกนี้ก็เด่นนะพวกงานในแลบก็ใช่อย่าคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วทำงานแบบนี้ไม่ได้นะฉะนั้นอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าตัวเองชอบแนวไหน SMS ต่อมาค่ะคุณชัยรัตน์นะคะ23ธันวาคม2533เวลาเกิด 20:47 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องงานโชคลาภและก็ความรักค่ะเกณฑ์ในเรื่องของความรักคู่ครองตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26นะครับถ้ายังโสดจะมีเกณฑ์รักใหม่นะครับในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้หวานไม่ได้หวือหวาเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยเสียงโชคไม่เชียร์ครับสุดท้ายในเรื่องของงานออกแรงเยอะๆกรรมะเป็นสีเนี่ยยังไงก็ต้องทายดีหางานก็จะได้งานคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็จะได้คอนดิชั่นที่น่าสนใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวรพลนะคะเกิดวันที่ไม่มีวันที่มาเดี๋ยวรบกวนส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิดวันที่14มีนาคม2546เวลาเกิด 9:34 นาทีวันศุกร์เรียนคอมเน้นสาขาอะไรจบแล้วทำงานด้านไหนดีคอมพิวเตอร์ความจริงเนี่ยดาวอาทิตย์มหาอุดก่อนวันหนึ่งในอนาคตนะคุณอาจจะได้มาทำร้านรวงเล็กๆของตัวเองก็ได้นะครับหนึ่งเลยผมอยากให้ทำงานแต่ความจริงตอนนี้14เองนะเรียนเลือกสาขาแล้วเหรอ14ย่างก็คือ13เต็มไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าถ้าชอบ IT เนี่ยก็ถือว่าเด่นมากนะสุภะมหาอุดก็ทำตามนี้เลยครับจะเป็นวิศวะคอมดูแลพวกฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์กหรือจะเป็นวิทยาศาสตร์คอมเขียนโปรแกรมดูพวกระบบได้ทั้งสิ้นนะฉะนั้นก็ช่วงแรกๆก็ถ้าจบคอมมาก็ทำตรงฟิลหาองค์กรใหญ่ๆอยู่โดยเฉพาะกลุ่มองค์กร IT ที่มีต่างชาติถือหุ้นด้วยจะยิ่งทำให้มันสมรูปครับSMS ต่อมาค่ะคุณประภาสุดา นะคะ25กรกฎาคม2512เวลาเกิด11โมงเช้าวันศุกร์ถามเรื่องของอาชีพแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ฟังให้ดีนะครับตอนนี้ย่าง47ใกล้จะเข้าย่าง48เต็มที48ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยปัตตานีเป็นกาลีก็คงจะเตือนในแง่ของความสัมพันธ์แหละอยู่ยังมีระยะห่างบ้างหรือมิฉะนั้นคนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะพวกกระดูกลำไส้ของคุณในหลังวันเกิดมีระยะห่างแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนครับเดือนละ10ตัวส่วนอาชีพที่เหมาะกับพื้นชะตาพฤหัสมนตรีอยู่เรือนงานดวงเนี้ยผมเชียร์ให้ศึกษาโหราศาสตร์นะรวมถึงทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิทูลนะคะ7พฤษภาคม2520ค่ะเวลาเกิด 8:00 นตรงวันเสาร์การงานการเงินแล้วก็เรื่องของคดีความตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39ย่าง39ใกล้จะถึงวันเกิดผมดูหลังวันเกิดดีกว่าอีกไม่กี่วันเองนะครับดวงไม่ค่อยโกหกราหูกาลีก็โดนนะผมใช้คำนี้ในแง่ของคดีความถ้ามีก็เสียเปรียบแหละ
หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะครับคือถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็พยายามประนีประนอมและหลังวันเกิดให้คุณไปเช่าพระปางปั่นลายๆจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลุกเสกก็ได้สัก9นิ้วถ้าไหววัสดุไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้นะครับจะได้ไม่แพงก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางปั่นลายๆไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง40จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ไปถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาอย่างน้อยสักระยะหนึ่งก็ไปถวายวัดที่คุ้นเคยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่5สิงหาคม2512นะคะเวลาเกิดประมาณ4ทุ่มวันอังคารจะมีเกณฑ์ย้ายงานหรือเปล่านะเปลี่ยนแล้วดีไหมนะคะน่าจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีการเงินทำบุญอะไรเสริมเรื่องของงานค่ะตอนนี้ย่าง47นะผมดูเป็น2ส่วนถ้าพื้นชะตาจริงๆเนี่ยพุทธหินะแต่เป็นคู่สมพลอยู่เรือนสุภะถ้าจะทำให้มันสมรูปที่สุดก็เน้นพวกงานออดิตนะจะเป็นออดิตทางด้าน account โดยตรงหรือว่าจะเป็นลักษณะออดิตพวก process กระบวนการทำงานพวก internal audit ได้ทั้งนั้นสมรูปหมดและถามว่าเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีหรือไม่ทั้งย่าง47และแม้กระทั่งย่าง48ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็มีโอกาสนะซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้ให้อดทนก่อนสักระยะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนและเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นนะซึ่งทำตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงแต่อย่าลืมไอ้คำว่าพื้นชะตาที่ทายทักไปเมื่อสักครู่ SMS ต่อมาค่ะคุณจุฑารัตน์นะคะ22มีนาคม2526เวลาเกิดเที่ยงคืน48นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารถามเรื่องงานถามเรื่องความรักแล้วก็บริวารเป็นอย่างไรก็ถือว่ายังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นอังคารนะฉะนั้นชื่อเนี่ยคุณติดกาลีสระอุสระอานะก็ถือว่าจะทำให้ชีวิตติดขัดพอสมควรครับในแง่ของบริวารจันทร์เสาร์พยายะก็ให้ระวังคือให้ระวังหลังคือพูดง่ายๆว่าอย่าไว้วางใจจนเกินไปส่งมอบงานอะไรให้ลูกน้องบริวารทำคุณก็ต้องมีการตรวจตราอย่างรอบคอบความรักหัวใจปีจรนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34มีโอกาสจะได้เจอคนเก่าๆนะที่เคยคบหากันแต่ถ้าเกิดกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ก็ยังแข็งแรงครับถ้าตั้งใจประคับประคอง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอาจจะขอ SMS เกิดวันที่20มกราคม2493เวลาเกิด 19:00 นตรงวันเสาร์นะคะถามสุขภาพถามหนี้สินแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะ20มกราคมนะครับ2493ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับรบกวนท่านเจ้าของ SMS ตรวจสอบอีกหนึ่งรอบนะครับ SMS ต่อมาค่ะแต่ผมขออนุญาตแต่ผมว่าข้อมูลคงผิดเพราะในดวงเนี่ยขึ้นมีปัญหาภาระหนี้สินอย่างรุนแรงขาดสภาพคล่องด้วยเบื้องต้นก็หมั่นเข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงจ้ะเจ้าของ SMS เกิด3เมษายน2517นะคะเวลาเกิด 14:45 นาทีพุธกลางวันชีวิตมีแต่ความทุกข์ทำอย่างไรดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังฟังผมให้ดีครับปีนี้ส่วนหนึ่งนะต้องพยายามปรับในแง่ของความคิดอันนี้ไม่ได้ว่านะปรารถนาดีปีนี้เสาเสียคิดมากวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำวนเวียนอยู่ในเรื่องเดิมๆนะครับส่วนหนึ่งก็ พยายามการสวดมนต์นั่งสมาธิเชื่อผมเถอะว่าช่วยได้ช่วงแรกๆถ้ายังทำไม่ได้นั่งได้ไม่นานก็ขอให้ทำต่อเนื่องทำทุกวัน2ออกกำลังกายครับอันนี้ทางวิทยาศาสตร์เลยถ้าเหงื่อออกสารให้ความสุขมันหลั่งมันช่วยทำให้หลายอย่างดีขึ้นและในแง่ของโหราศาสตร์ปีนี้ถ้าอยากจะฝากนะครับของคุณเนี่ยปีที่ผ่านมานะคุณก็บอกว่าไม่ดีเลยแหละจริงๆทั้งสุขภาพแล้วก็ปัญหาเรื่องของสภาพคล่องแม้กระทั่งงานก็มีเกณฑ์ในการยกย้ายเอาอย่างนี้นะการนอกจาก2สิ่งที่แนะนำไปแล้วเนี่ยในทางโหราศาสตร์ปีจอนี้ให้คุณไปขัดห้องส้วมที่วัดถ้าไหวถ้าไม่ไหวก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายและในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยจนถึงย่าง40 46เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่พระพฤหัสเข้าเสวยก็ควรจะบูชาพระปางสมาธินะครับคู่บ้านคู่เมืองจะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรก็ได้ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์ร่ายจนจบควบคู่กับพระสัมสัมวิสเทพะ
วันละ19จบห้อยคอหรืออัญเชิญบูชาที่โต๊ะหมู่ที่บ้านได้ทั้งนั้นครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชลิดาค่ะคุณชลิดานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่4พฤษภาคม2509จ้ะวันพุธกลางคืนค่ะเกิดประมาณ3ทุ่มกว่าๆค่ะ3ทุ่มกว่าๆพุธกลางคืนครับจ้ะวันนี้อยากถามอะไรอาจารย์คะถามเรื่องชื่อค่ะเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาใหม่ค่ะอ๋องั้นสะกดชื่อนิดนึงค่ะชอช้างค่ะลอลิงชลิดาค่ะลอลิงสระอิดอเด็กสระอาเนาะค่ะแล้วก็วงทองคำวงอเฉยๆค่ะวงแหวนวงเฉยๆจ้ะจ้ะแล้วก็ทองคำจ้ะจ้ะก็ดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะชื่อนี้ก็จะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานบางคนบอกอ่ะทำไมไม่ใช้เดชศรีมนตรีล่ะหรือแม้กระทั่งบริวารตามวรรคที่เกิดแต่ถ้าเป็นมูลนำเนี่ยก็เสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงผมเองก็ใช้วรรคนี้นำนะครับเพราะให้อาจารย์บารมีตั้งให้ค่ะจ้ะแล้วก็ในแง่ของเลขศาสตร์นะครับในแง่เลขศาสตร์ก็สวยลำพังชื่อหรือแม้กระทั่งชื่อบวกนามสกุลนะครับก็ถือว่าดีอยู่แล้วจ้ะจ้ะแล้วการงานนะคะตอนนี้เป็นไงทำอะไรอยู่เปิดร้านซักรีดอยู่ที่บ้านค่ะความจริงถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะหรือว่าซักรีดเนี่ยสำหรับดวงของคุณผมถือว่าถูกฉลองอยู่แล้วทำมากี่ปีแล้วครับทำมา20กว่าแล้วค่ะเห็นไหมนะผมถ่ายไม่ผิดหรอกนะก็ต้องบอกว่าอาชีพเนี้ยระยะยาวดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้ฝากนิดนึงละกันมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจเรื่องงานนะครับหรือว่าปัญหาที่เกิดจากลูกค้าปัญหาที่เกิดจากลูกน้องถ้ามีก็ฝากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยผมไม่แน่ใจว่าวิธีการทำงานมีไปรับส่งบ้างไหมครับไม่มีค่ะเขามาเอาเองค่ะฝากลองดูในช่วงย่าง51ถ้าคิดว่าทำไหวนะครับมีไปรับไปเก็บมาแล้วก็ไปส่งให้กับลูกค้านะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกจริงๆหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยโต๊ะทำงานที่บ้านเนี่ยหรือโต๊ะเก็บเงินที่บ้านให้ขยับหันไปทางทิศตะวันตกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมคะจ้ะเฉพาะช่วงย่าง51นะแล้วเดี๋ยวหลังวันเกิดค่อยว่ากันเพราะตอนนี้ก็หันหน้าไปทางตะวันตกอยู่แล้วค่ะโอเคนะแล้วก็ลองดูฮะจัดร้านใหม่ก็ได้ทาสีร้านใหม่ก็ได้แก้ดวงหลังวันเกิดทาสีอะไรดีคะอาจารย์สีของคุณก็ใช้พวกโทนครีมโทนขาวไข่ไก่พวกนี้ได้สีเขียวไม่ได้ใช่ไหมคะสีเขียวไม่เอาอ่ะใช้แล้วกลัวเหนื่อยเหรอใช่แล้วกลัวจะเหนื่อยแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าดีอยู่แล้วไม่งั้นคุณทำไม่ได้หรอก20ปีนะเพราะในดวงมันสวยอยู่แล้วครับแล้วตอนนี้การเงินโชคลาภเป็นไงอาจารย์ดวงนี้นะถ้าทำงานอย่างเดียวไม่หาเรื่องใส่ตัวนะก็จะไม่เดือดร้อนหรอกในเรื่องของสภาพคล่องถึงจะไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลแต่ยืนยันว่าดวงนี้ไม่จนไม่ลำบากครับนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วสุขภาพผมฝากหน่อยแล้วกันสุขภาพผมเน้นเลยนะพวกช่องท้องนะครับทางเดินอาหารหรือแม้กระทั่งระบบภายในสตรีและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกอาการปวดศีรษะเรื้อรังช่องปากผู้ภูมิแพ้พวกนี้ยิ่งทำงานเกี่ยวกับผ้าด้วยคุณก็ต้องหาอะไรแมสหรือว่าหน้ากากใช้บ้างนะบางทีอ๋อปิดจมูกใช่ไหมคะใช่แล้วใช่แล้วอ๋อค่ะไม่มีอะไรไม่น่าห่วงหลังมันเกิดให้ทำการเปลี่ยนแปลงนี่ผมบอกค่ะสุดท้ายทำบุญเสริมหลังวันเกิดซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์15ขวดยกไปเลย15ขวดใช่ไหมคะจ้าค่ะโชคดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ามาต่อกันที่ SMS นะคะคุณวิมลวรรณ14กันยายนค่ะ2543เวลาเกิด16นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีการเรียนความรักแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะปีนี้คงจะเน้นในเรื่องของครอบครัวนี่แหละนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีแล้วก็ของคุณช่วงเวลานี้นะครับถ้าสะดวกก็ให้ไปทำทานกับเด็กที่ด้อยโอกาสสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กอนาถาพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนแต่ถ้าเกิดหมายถึงครอบครัวไม่ใช่คนรักนะหมายถึงครอบครัวของหนูนะครอบครัวของเจ้าคำถามเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยนะปีนี้ก็ให้ระมัดระวังประคับประคองกันในเรื่องของคำพูดหน่อยมันจะมีเรื่องที่เป็นลักษณะมันก็เป็นปัญหาในระยะยาวที่ทำให้ไม่สบายใจ
แต่ถ้าเกิดถามความรักโดยตรงถ้าหนูยังไม่ได้มีครอบครัวซึ่งไม่น่าจะมี15ขวบนะครับก็ปีนี้ถ้ามีใครเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนเพราะเกณฑ์การศึกษาปีนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยฝากไว้ในอนาคตนะครับในแง่ของสายอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเรียนในสาขาที่จบมาแล้วทำงานพวกงานด้านต่างประเทศได้ถือว่าดีอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นพวกกฎหมายแพทย์เภสัชกรถือว่าเด่นเพียงแต่มีเงื่อนไขควรจะทำเดี๋ยวนะเอางานด้านต่างประเทศอย่างเดียวขออภัยและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้า เป็นลักษณะงานเสริมวิชาชีพเฉพาะนะวิชาชีพเฉพาะนะก็พวกลักษณะพวกงานเย็บปักถักร้อยงานซ่อมงานแก้ไขครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณภาวินีค่ะ1พฤศจิกายน2544เวลาเกิดบ่าย 2:15 นาทีวันพฤหัสบดีการเรียนการเงินแล้วก็ความรักพฤหัสบดีตอนนี้14ขวบเหมือนกันแป๊บหนึ่งครับเหมือนกันฮะก็จะทายเหมือนกับท่านเจ้าของคำถามเมื่อสักครู่นี้นะถ้าทำในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศได้ถือว่าดีแต่ปีจอนี้ปีการศึกษานี้ตั้งใจนะครับเกณฑ์การเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจขนขวายหน่อยความรักถ้าโสดก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจแต่พื้นชะตาของหนูไม่ค่อยแข็งแรงจริงๆไม่ต้องรีบฮะรอให้อยู่ในวัยที่เหมาะสมกว่านี้จะดีกว่าSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณหัวนะคะ13สิงหาคม2510เวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันอาทิตย์การเงินการงานแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรสิ่งโชคไม่เอาทั้งพื้นชะตาแล้วก็ปีจรนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องของจริงจะมาในช่วงหลังสิงหานี้รวมถึงระวังอุบัติเหตุด้วยหลังวันเกิดให้ไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ8กันยายน2532ค่ะเวลาเกิดตี55นาทีไม่ได้บอกวันกำลังหางานใหม่นะคะด้านประชาสัมพันธ์จะดีหรือเปล่าการเงินเมื่อไหร่จะมีเงินเก็บครับ8กันยา32เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าดูจากข้อมูลสากลเนี่ยตี55ถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์คุณถือว่าเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์นะครับงาน PR ดีไหมแบบปีนี้พุทธกาลีคงจะลำบากหน่อยนะครับแต่ถ้าถามว่าในพื้นชะตาถือว่าใช้ได้ไหมก็เป็นงานซัพพอร์ตนะเป็นงานเบื้องหลังนะครับก็ถือว่าพอจะสมรูปแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ไม่ใช่ที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าผันตัวเองเข้าสู่พวกแวดวงสถาบันการเงินได้ผมถือว่าดีนะถึงจะเป็นฟิลการ PR ก็เถอะนะครับรวมถึงวันหนึ่งถ้าคิดอยากจะมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าเด่นSMS ต่อมาค่ะตรงนี้เก็บเงินไม่อยู่ฮะพยายามทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องก็ของ SMS นะคะ16พฤศจิกายน2532ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีควรทำงานด้านไหนถึงจะประสบความสำเร็จ11นาฬิกา10นาฬิกาตรงค่ะขออภัย10นาฬิกาอาชีพทำไมหลายท่านใกล้เคียงกันมากเลยนะของคุณเนี่ยในช่วงอายุตรงกับพฤหัสถูกต้องมะเสงนะครับก็ดาวพฤหัสในดวงใช้ได้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะหรือว่ากระทั่งการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายและถ้าคิดอยากจะทำก็อาจจะต้องทำบุญให้มากหน่อยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจันเพ็ญ นะคะ6กรกฎาคม2519ค่ะเวลาเกิดตีสามครึ่งระบุว่าเป็นวันอังคารงานเงินแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีนะครับมีปัญหาก็ได้มีเรื่องไม่สบายใจก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการทำงานได้ทั้งสิ้นแล้วก็ในสิ่งที่คุณไม่ได้ถามก็ทายเผื่อไว้ในแง่ของความรักถ้ามีนะครับปีนี้ประคับประคองความสัมพันธ์ถ้าโสดก็สบายไปของคุณเนี่ยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยสภาพคล่องอย่าให้ใครขอยืมเสี่ยงโชคผมก็ไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะคุณนิตยานะคะ2มกราคม2522เวลาเกิด 3:48 นาทีวันอังคารงานเงินบริวารกิจการเป็นอย่างไรค่ะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยและมีเกณฑ์เสียทรัพย์แบบฉุกเฉินกระทันหันงานถึงจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงชีพจรลงเท้าแต่โดยรวมถือว่านิ่งกว่าช่วงปีที่ผ่านมา
นะครับบริวารดูในระยะยาวนะก็คือไม่ได้ถึงขนาดดีแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดแย่เพียงแต่ว่าต้องจ้ำจี้จ้ำชัยหน่อยอาจจะมีเรื่องเหนื่อยใจไม่ได้ดังใจแต่โดยรวมเขาก็ยังพอทำงานให้เราของคุณเนี่ยปีนี้ให้ไปถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ในแง่ของการรักษาทันตกรรมนะครับหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆให้คุณซื้อได้หรือเข็มก็ได้ถวายวัดครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะ